สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบงค์ทิติถึงไทยเข้าตรวจโควิด-19 พร้อมครอบครัวกักตัวเอง14วันขอโทษทุกคนที่โดนผลกระทบจากกรณีที่บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter เผยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมถึงชี้แจงประเด็นที่ดาราหนุ่มแบงค์ทิติมหาโยธารักษ์ได้พาครอบครัวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยได้สั่งให้ดาราในสังกัดบินกลับประเทศไทยก่อนกำหนดเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวค่อนข้างสูงตามที่เป็นข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ล่าสุดวันที่27กุมภาพันธ์แบงค์ทิติได้โพสต์ข้อความลง IG ข้อความว่าผมและครอบครัวเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นก่อนกำหนดขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้ผมและครอบครัวได้เข้ารับการตรวจโควิด-19 อย่างละเอียดตามขั้นตอนของโรงพยาบาลพญาไท2ผมอยากจะขอรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเซลฟ์ควอรันทีนเป็นเวลา14วันเพื่อคอยเช็คอาการอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงกับคนอื่นๆเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อตัวผมเองและทางบริษัทนาดาวผมจึงอยากจะขอโทษลูกค้าทุกท่านที่โดนผลกระทบทั้งงานอีเวนต์งานโฆษณากองละครที่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปและขอโทษแฟนๆที่ทำให้เป็นห่วงอย่างมากครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ